สำหรับ Angry Birds นะครับหรือว่าเกมนกบ้าพลังนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมฮิตบนมือถือนั่นเองซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการเล่นแบบ VR แล้วครับปัจจุบัน Magic Leap ค่ายผู้พัฒนาเกมได้ทำ Angry Birds ออกมาครับในรูปแบบ VR แล้วซึ่งผู้เล่นจะสามารถกำหนดพื้นที่ในการวางปราสาทของ Bad Piggies บนโต๊ะที่ใดก็ได้ในโลกจริงๆและก็สามารถยิงนกได้จากทุกมุมเพียงแค่คุณเดินไปรอบๆเท่านั้นเองครับหากพูดถึงความแตกต่างจากการเล่นในมือถือก็ให้ลองนึกถึงตอนที่เราเล่นบนมือถือก็คือมุมมองต่างๆมันจะเป็นแค่2มิติเท่านั้นหากเจอด่านยากๆเราก็แทบเจาะบ้านหมูตัวเขียวนี่แทบไม่เข้าเลยครับแต่ด้วยความเป็น VR แล้วนะครับคุณผู้ชมจะสามารถปลดปล่อยอิสระของมุมมองได้นั่นก็แปลว่าเราสามารถที่จะเลือกยิงบ้านเจ้าหมูได้จากทุกๆมุมได้นั่นเองครับฟังแบบนี้แล้วอยากเล่นกันใช่ไหมครับแต่ข่าวร้ายก็คือการจะเล่นเจ้าเกมนี้ต้องซื้อชุดแว่นในราคา 2,295 เหรียญหรือตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 73,000 บาทเลยทีเดียวครับซึ่งมีโอกาสน้อยมากๆที่คนทั่วไปจะซื้อมาเล่นและปัจจุบันยังมีแค่20ด่านเพียงเท่านั้นต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าในอนาคตตัวอุปกรณ์ถูกลงก็คงได้เล่นกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนั่นเองครับขณะที่ผู้พัฒนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าแว่นราคา 70,000 กว่าบาทนี้เล่นแต่พวกเขาจะพยายามพัฒนาให้เล่นได้บน Android และ iOS เพื่อให้สามารถเล่นได้ในรูปแบบที่เหมือนกับ VR นี้ซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผู้พัฒนานั้นได้กล่าวหรือว่าคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่ครับ